ื่นไม่มีอันที่สองที่ไรไม่มีอันที่ยี่แปดโมจาร์โอ้อะไรหนึ่งพุทธวาถวายพระดวงตาร่วมในการจัดสร้างสถานีวิทยุเสียงเพื่อประชาชนยอดที่หนึ่งจากประชาชนทั่วสารทิศร่วมทำบุญในวันที่7เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคมจำนวน 146,414 บาทยอดที่สองจากนายดีโลดีพร้อมคณะศรัทธาทั้งหลายรวมกัน 17,000 บาทยอดที่สามจากคุณเสาวรักษ์นี่เสาวรักษ์นะสหเวชพันธ์กรุงเทพจำนวนเงิน 36,586 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาทเอาสาธุเราเก็บไปแล้วแล้วมีอะไรเนี่ยอยู่วัดไหนจำได้คิดเหรอตาบ้านตาดาครับเออนั่นแล้วมันจำไม่ค่อยจำเข้าค่ายเข้าคาพระบัญชาพิปัญโยถวายใจ 14,960 บาทอ่าอะไรพอใจบ้านศาลาดูเคยทำบุญก็เปลือกผ้าป่าก็บ้านศาลาเลยยังไม่ถึงน้องหานบ้านศาลาเขาทำบุญรวมชาวบ้านทำบุญช่วยชาติทำบุญช่วยชาติเออนี่อยู่เยอะนะอันนี้200,000บาทอันนี้ก็เป็นอะไรนะครับคณิชาอะไรชื่อใหม่ค่ะนะไหวทองบาทเทียนนี่อะไรคุณไปถวายทองบาทใช่เนี่ยเออรับพอใจ36,586 บาทเออละพอใจกลับบ้านถึงแล้วไหมครับผมเนี่ยนะตอนเช้าเนี่ยตอนนี้ไปไหนนี่วะหามายังไม่มาก็มาตอนสายแล้วมีหนังสือจากกองงานของคุณละหม่อมมีหนังสือจากกองงานของทุนกระหม่อมตอบรับวิธีลุกเสียงสิ่งทำเหนือเป็นองค์อุปถัมภ์อันนั้นเหนือครับเข้ารับไปได้แล้วสร้างงานนะตอบรับแล้วครับเหนือตอบรับแล้วครับที่ทางเรามีไปถึงท่านพอดีวันนั้นท่านมาเยี่ยมเราก็เลยมอบหนังสือท่านไปเลยหนังสือตอบรับนั่นท่านไหมเนี่ยครับฟังสิหนังสือตอบรับจากทุนกระหม่อมกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีอาคารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ถนนวิภาวดีรังสิตหลัก4กทม10210วันที่26เอลัมท่านเสด็จมาเยี่ยมวันที่1นะส่วนจะกลับเนี่ยท่านเสด็จมาวันที่26เรื่องสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนของคณะสงฆ์พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนมัสการพระธรรมอภิสุทธิมงคล
อ้างถึงลิขิตพระธรรมวิธีมงคลวัดป่าบันตาดเลขที่พิเศษเอาละเท่านี้ตามที่ท่านได้มีลิขิตกราบทูลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์จุฬาภรณ์นวราลักษณ์อัครราชกุมารีเรื่องขอให้ทรงรับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยคณะสงฆ์พระกรรมฐานสายปู่มั่นปู่ลิสโตไว้ในพระอุปถัมภ์ความละเอียดตามลิขิตที่อ้างถึงแล้วนั้น การมีทรงรับเป็นองค์การนี้ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ถึงนักการมาเพื่อโปรดทราบท่านทรงรับทรงรับเรื่องรับอุปถัมภ์ตามที่ข้อเสนอไปการนวัตการอะไรรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นวรักษ์อัครราชกุมารีฝ่ายบริหารงานทั่วไปเข้าใจแล้วนะครับผมอันนี้ใครเก็บไว้กันป้าเก็บไว้ท่านลงเก็บฮะให้ท่านลงเก็บครับท่านลงครับให้ท่านลงเก็บใช่ครับท่านลงร้อยทองคำครับทองหกบาทครับหกบาทครับหกบาทเยอะหกบาทหกบาทห้าสิบแล้วครับหกบาทห้าสิบครับพอใจมาจากไหนจังหวัดไหนอ่ะมาจากกรุงเทพครับกรุงเทพครับกรุงเทพเหรออืมที่เขากลับจากกรุงเทพเมื่อวานเนี่ยวันนี้ทองก็ตามมาจากกรุงเทพอีกเรากลับมาจากกรุงเทพเมื่อวานนี้พอดีทองก็ตามมาจากกรุงเทพคำ50ตังค์ครับฮะคำ50ครับ50ตังค์ครับอืออืมีตอนมีปัญหา2ข้อครับฮะปัญหาธรรม2ข้อครับผมอ๋อว่ามาครับผมว่าไงปัญหาธรรมนี่เป็นคำถามจากเว็บไซต์ของหลวงตาฮะเป็นคำถามจากเว็บไซต์ของหลวงตาข้อที่1ฉันมีความทุกข์ทางใจคือจิตกำหนดให้ทุกข์เห็นอะไรก็เกิดความทุกข์เห็นอะไรก็เกิดความทุกข์ทุกเวลาทั้งๆที่ดิฉันอยู่กับสามีที่เมืองนอกก็มีความสุขกายทุกอย่างมองโลกในแง่ร้ายเพราะจิตกำหนดให้คิดเบื่อหน่ายทุกๆสิ่งที่พบอยากอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขพยายามไม่คิดอะไรแต่ห้ามจิตใจไม่ได้ขอความกรุณาช่วยให้ดิฉันพ้นทุกข์กลับเป็นคนปกติทั่วไปอยากจะกลับมาเมืองไทยเพื่อเข้าปฏิบัติธรรมแต่ตอนนี้ยังมาไม่ได้เพราะยังไม่เสร็จธุระเขาอยู่กลางวันอะไรอยู่เมืองนอกครับฮะอยู่เมืองนอกครับไม่บอกประเทศครับอยู่เมืองนอกครับเรื่องอ่างคืองข้อหนึ่งนะครับอ่างคืองอ่างจำคืองดิฉันมีความทุกข์ทางใจคือจิตกำหนดใจให้ทุกข์กำหนดใจกำหนดใจให้ทุกข์ให้ทุกข์ครับเห็นอะไรก็เกิดความทุกข์ทุกเวลาทั้งที่อยู่กับสามีที่เมืองนอกก็มีความสุขกายทุกอย่างมองโลกในแง่ร้ายเพราะจิตกำหนดให้คิดเบื่อหน่ายทุกสิ่งที่พบอยากอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขพยายามไม่คิดอะไรแต่ห้ามจิตใจไม่ได้ขอความกรุณาช่วยให้ดิฉันพ้นทุกข์กลับเป็นคนปกติทั่วไปอยากจะกลับมาเมืองไทยเพื่อเข้าปฏิบัติธรรมแต่ตอนนี้ยังมาไม่ได้เพราะยังไม่เสร็จธุระกรุณาแนะนำว่าจะปฏิบัติอย่างไรก่อนที่จะเป็นโรคจิตหรือประสาทจนเข้าปฏิบัติธรรมไม่ได้เพราะคิดฟุ้งซ่านบางครั้งควบคุมอารมณ์ไม่ได้กับการวิตกกังวลในเรื่องต่างๆ
จบข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งเอาเอาข้อสองอ่ะข้อสองเป็นคนละคนนะครับอันนี้ข้อหนึ่งเขาบอกว่าเขาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเขาเนื่องจากเขาห้ามจิตใจไม่ได้แต่หลวงตาจะเมตตาตอบไหมครับเนื้อเข้าใจมั้ยเรื่องที่เวลามันขับดันออกมาจากใจนี่มันดันจริงๆนะอะไรไม่อยู่มันพุ่งทะลุอะไรข้ามมันผ่านมันไม่ได้มันเอาให้ขาดขาดเนื้อตัวทุกทางใจเรียกสมุทัยที่มันขับดันออกมาถ้าเขาจะเริ่มมันแบบพระพุทธเจ้าพาเป็นนักรบแล้วเนาะมันก็ดับได้ทั้งนั้นเพราะไม่มีอะไรเหนือธรรมมันจะคิดอะไรอยากตายเสียอย่างนี้เป็นของดีเลยเหรอเพราะว่าจะอะไรเขาจิตไม่สงบแล้วเขาก็อยากจะให้มันสงบก็จึงขอความไม่ตามมาทำกฎหมายถึงหลวงตาเอาผู้โทบังคับครับจิตมันอยากคิดไปไหนอย่าลืมพุทโธนะเอาพุทโธตีไว้เลยยังไงมันก็ไปไหนไม่ได้เข้าใจหรือครับผมเอาพุทโธมันดันเวลานี้มันดันนะมันดันอยากคิดพอเปิดแสดงมันยิ่งแสดงเหมือนไฟได้เชื้อเนี่ยจิตอันนี้เวลามันออกมากพุ่งแล้วก็เป็นบ้ากับมันด้วยนะว่างั้นจึงให้เอาพุทโธบังคับมาห้ามมันคิดนี่มามากกว่ามากถ้าเลยนี่ฆ่าตัวตายเอาบังคับเอาพุทโธบังคับไว้เลยไม่ให้คิดบอกงั้นนะครับผมก็เขาถามมาแล้วก็ตอบไปอย่างนี้ที่เป็นมงคลสูงสุดเลยอ้าวนี่กล่าวไปครับคนที่สองครับผมเป็นคนหนึ่งที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและผมเป็นคนหนึ่งที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและก็เชื่อเรื่องวิญญาณมีจริงจิตมีจริงแต่ก็ยังมีข้อสงสัยมากมายแต่ที่สงสัยมากที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องต้นกำเนิดแห่งจิตว่ามีความเป็นมาอย่างไรชาติแรกของคนเราคืออะไรมาจากที่ไหนทำไมจึงต้องลงมาเกิดทำไมไม่ไปนิพพานเลยอยากทราบมากๆครับ ในวงเล็บจะได้ทราบถึงสิ่งที่มาที่ไปแล้วได้มีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมให้ดียิ่งขึ้นได้เคยภาวนาไหมอ่ะก็ไม่ทราบเนี่ยถามมางี้หรอกครับผมได้เคยภาวนาไหมสันติฐานก็ไม่เคยครับไม่เคยเราก็ไม่อยากตอบไม่เกิดประโยชน์อะไรไปหากำเนิดเกิดของจิตมันฟังไม่ได้นะชวนเลยถ้าเป็นผู้ที่ต้องเป็นนักภาวนาอยู่แล้วหากำเนิดที่เกิดของจิตนี้เอาจำลงในภาวนาหนีไม่ได้เลยรากเหง้าข้อมูลของมันเกิดมาจากไหนจะรื้อขึ้นมาจากคิดกับภาวนาทางองค์ศาสดาพาดำเนินมาแล้วนี่คือศาสดาองค์เอกรู้หมดฐานจิตไม่ว่าของใครของใครสามเดชแล้วก็ชาติเดิมได้ฐานของจิตเดิมของตัดทั้งหลายทรงทราบได้หมดจากคิดกับภาวนาเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างกระจ่างแจ้งไหมอันนี้มันภาวนาเปล่าเอาให้ภาวนาคือถ้าอยากจะทราบนะนี่จะอยากทราบเลยๆอยากเป็นเศรษฐีที่เกียรติยิ่งกว่าหมาตายนี่ก็เป็นได้ยังไงมันก็เป็นคนทุกข์ตลอดวันตายมันนั่นแหละก็ได้เหรอตอบกันอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยฐานของจิตเอาตรงนี้เลยค้นมาได้มันจะผ่านมาแล้วทุกอย่างเพราะกล้าพูดทุกอย่างเลยที่เหล่านี้จับไปหมดรู้หมดแล้วว่างั้นเถอะนะจึงบอกว่าเรียนจบทั้งโลกทั้งทางธรรมในหัวใจดวงเดียวหายสงสัยปล่อยวางโดยประการทั้งปวงนี่หายห่วงจะว่าเป็นสุขก็เป็นสุขแล้วแต่ใครจะว่าเอาเราไม่ว่าเราปล่อยหมดแล้วเข้าใจหรือเข้าใจนะครับนี่ไม่มีอะไรเกินพุทธศาสนาการพิสูจน์เรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเฉพาะอย่างยิ่งเอาพิสูจน์จิตวิญญาณจิตวิญญาณมีอยู่กับทุกคนเอานำพุทธเจ้าเขาไปพิสูจน์มันด้วยจิตภาวนาแล้วจ
มันจะรู้รู้โดยลำดับรู้จนกระทั่งถึงที่สุดของจิตดวงนี้จะว่าที่เกิดของจิตที่สุดของจิตต้นของจิตปลายของจิตจะรู้รวมกันมาหมดเข้าใจเหรอตรงนี้มันไม่ได้ภาวนามาถามงูงูปลาปลาแล้วก็ตอบใจยินแล้วมาตอบให้มากอยู่นั่นนี่นะเอาละพอคนต้นหรือว่าไงคนต้นก็บอกเราตอบแล้วใช่หรือตอบแล้วครับเราตอบแล้วแล้วไม่ตอบอีกพี่เกียรติตอบนี่พูดอย่างอาถรรพ์ทานใจทุกอย่างไม่มีสงสัยในโลกทั้งสามนี่เราหาสงสัยหมดจำจึงบอกว่าเรียนตกเรียนโลกตกเรียนธรรมตกหาสงสัยทั้งสองเลยพูดอย่างเขาว่าอาถรรพ์ก็เลยอาถรรพ์ไปแล้วครับภาษาของโลกก็อย่างอาถรรพ์ทานใจไม่เขาก็ชาร์จเอาข้อจริงมาแบร์เลยนี่นะเห็นไหมตาบอดหรือจะว่ากันอีกอ่ะพระพุทธเจ้าจริงขนาดนั้นเหรอแล้วมันไม่รู้ความมันไม่มาหาตรงนี้มันก็ไม่มีความจริงติดหัวใจมันแหละถ้าเรามีพิจารณาอย่างนี้อย่างว่าจะว่าจะยิ่งภาวนาแล้วตามได้ตลอดเลยถึงที่สุดหายสงสัยอย่างที่ว่านี่มีพูดการความจริงหายหมดแล้วเรียกว่าเรียนจบทั้งทางโลกทางธรรมหายทั้งสายหมดไม่มีอะไรสงสัยไม่มีอะไรเป็นภาระให้จิตใจแบกหามอีกต่อไปแล้วปล่อยโดยประการทั้งปวงนี่ก็ทำของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเริ่มมาแต่ไหนแต่ไรที่จักรู้ถ่ายทอดกันมานี่มากขนาดไหนแล้วแต่โลกก็ตามพระพุทธเจ้ามากต่อมากผ่านถึงจุดที่สุดของสิ่งดวงนี้มีมากนะการพูดกันจะแน่นอนว่าการทุกอาการของเราที่ออก เราบอกได้ 100% เลยว่าเราไม่มีกิเลสแทรกไปแม้ไม่ถี่ไม่ตายจะเป็นร้อนขนาดไหนฟ้าดินถล่มก็ตามเป็น เรื่องของธรรมพลังของธรรมอนุภาพของธรรมทั้งนั้นออกกิริยาที่เป็นเครื่องมือใช้พลังของธรรมออกมาควรเด็ดก็กิริยาข้างนอกก็เด็ดให้เห็นข้างในเด็ดมาแล้วผักออกมาดันออกมาให้เห็นกิริยาของเราที่ปฏิบัติต่อโลกเราพูดจริงๆเราไม่มีเป็นพิษเป็นภัยต่อโลกแม้ไม่ถึงไม่ตายเราไม่มีเราบอกองค์จะพูดหนักพูดเบาพูดขนาดไหนเผ็ดร้อนขนาดไหนก็ตามบอกว่าเราไม่มีในหัวใจของเรามีแต่ทำล้วนออกใครจะปฏิบัติตามก็เอาไม่ปฏิบัติตามทำไม่บังคับแล้วแต่เจ้าของจะนำทำไปบังคับเจ้าของถ้าต้องการเป็นคนดีเอาเองเท่านั้นเองท่านสอนไว้เป็นกลางๆนี่ก็สอนเป็นกลางๆเด็ดก็เด็ดบอกทุกหญิงทุกอย่างให้รู้หมดจึงเรียกกงๆเลยว่าจิตดวงนี้เป็นธรรมทั้งแท่งแล้วจึงไม่มีกิเลสตัวใดจะมาแฝงไม่ว่าจะกิริยาใดที่แสดงออกต่อโลกเราไม่มีพิษมีภัยแฝงไปแม่แม่ถีไม่ตายไม่มีกิริยาที่แสดงออกทั้งหมดต่อโลกนี้ไม่มีไม่ว่าพูดเล่นพูดจริงพูดเด็ดพูดเดียวพูดจำนวนอ่อนหวานธรรมะจะแทรกไปแทรกไปทุกกิริยาไม่ได้พูดแบบลอยๆนะมีธรรมะแทรกแทรกหนักเบามากน้อยท่านมากก็ดันออกอย่างแรงนั่นแหละให้พากันจำเอานะธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าถึงหัวใจแล้วนิ่มไปหมดเลยนะสามแดนโลกธาตุเนี่ยวันนิ่มไปหมดไม่มีไม่พิพิษมีภัยต่ออะไรทั้งนั้นบอกไม่มีเราไม่มีพิษมีภัยต่อผู้ใดแม้ความคิดที่จะเป็นพิษเป็นภัยต่อโลกเราไม่มีความคิดที่เป็นกิเลสมันก็ไม่มีไม่มีบอกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นขอโลกผู้ที่ต้องการอัตธรรมให้ฟังนะเทศให้ฟังเนี่ยมันจวนจะตายแล้วเทศให้ฟังทุกอย่างแล้วนะเราบอกเราไม่มีเป็นเราไม่เป็นภัยต่อใครในโลกนี้ทั้งสามโลกเราไม่เป็นภัยต่อผู้ใดมีแต่ทำคุณประโยชน์จากโลกเต็มความสามารถด้วยความเมตตาเท่านั้นนอกนั้นเราไม่มีใครจะมาหาเรื่องราวอะไรๆก็เหมือนปากอมขี้พรมลงไปเห่าไปมันก็ขี้มันก็โปะหัวเจ้าของนั่นแหละให้มันมาโปะเราบอกกงๆไม่โปะจะส้มเชยจะเสริญขึ้นฟากจะหลวดจะเทียมมันก็ไปจะหลวดเราเทียมเสียเราไม่เอาจะติขินนินทาโจมตีเอาให้แหลกเราไม่แหลกเราไม่ได้อยู่ในช่องกลางอันนี้เราไม่ได้อยู่ในสิ่งเหล่านี้เราไม่มีแล้วนี่เป็นเรื่องมูดเรื่องพูดทั้งนั้นแหละ
สรรเสริญนินทาน้ำหนักเท่ากันเมื่อจิตพอทุกอย่างแล้วเอาอะไรมาใส่ก็ไม่อยู่ตกมดตกมดสรรเสริญก็ตกเป็นส่วนเกินนินทาก็ตกส่วนเกินทั้งนั้นธรรมชาตินั้นพอแล้วเลิศกว่าทุกอย่างแล้วจะไปหาหยิบอะไรมาว่าเลิศกว่านี้ไม่มีเราพูดให้อย่างจังๆเลยละแล้วปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังก็สามารถถึงขั้นจะสลบสลายก็มีไม่รู้กี่ครั้งแต่ไม่เคยสลบก็บอกไม่สลบแต่เฉียดตลอดเฉียดนี่ไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งนี่แหละเรื่องฆ่ากิเลสกิเลสตัวมันทำให้เราสู้กันจนถึงขั้นจะสลบแต่เราไม่เคยสลบเราก็บอกเราไม่สลบขั้นเฉียดนี่มีตลอดเวลาเด็ดกันนี่เด็ดจริงๆเอาชีวิตเหลือก็เหลือไม่เหลือก็เอาเข้าใส่สงครามเอาตายในสงครามเลยจะเอาชัยชนะเท่านั้นนั่นเพราะฉะนั้นเวลาผลปรากฏขึ้นมาตามความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดผลจึงเฉียบขาดมาตลอดเลยไม่มีจืดจางหัวใจตรงนี้ไม่เคยจืดจางมีประเทศอะไรหนักเบาบางน้อยไม่เคยจืดจางเหมือนเขาเล่านิทานเล่านิทานนี่ขบขันดีในครั้งนี้ทั้งหลังมานิทานอันเก่าไม่ขบขันนะมันจืดชืดไปเรื่องของโลกเรื่องของธรรมไม่มีมีรสชาติเต็มเหนียวอยู่ตลอดเวลาจะออกแง่ไหนแง่ไหนมีรสชาติตลอดไปเลยเราได้บอกกับพี่น้องชาวไทยแล้วที่เราช่วยชาติไทยมานี่ยังเปิดเผยก็คือช่วยชาติบ้านเมืองทั้งชาติทั้งศาสนาเราช่วยเต็มพลังความสามารถของเรานี่เราเต็มเหนี่ยวแล้วนะเราไม่มีอะไรที่จะผิดพลาดไปพอเราจะได้ตำหนิเราว่าการดำเนินไปนี้ผิดไปไม่มีเพราะพิจารณาโดยธรรมออกโดยธรรมล้วนๆจึงไม่ต้องไปตรวจทานเรียบร้อยไปพร้อมไปพร้อมเลยทีเดียวใครจะยืนก็ยืนไม่ยืนก็ไม่ยืนเท่านั้นแหละเราสุดกำลังความสามารถอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกได้45พระพรรษาท่านก็พระนิพพานถ้าจะเอาก็เอาไม่เอาก็ตายกองกันอยู่นี่ก็แล้วแต่ท่านไม่มาตายกองกันแล้วนั่นมีแต่พวกเราที่เก่งๆแล้วมันตายกองกันอยู่นี่ใช้การอวดเก่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะตายกองกันอยู่อีกเนี่ยพวกเก่งๆเนี่ยพวกตายกองกันพวกไม่เก่งพวกเชื่อถืออาธรรมของเจ้ามีทางจะเล็ดรอดออกไปไม่ตายกองกันอีกต่อไปพากันจำมันนะวันนี้ก็เทศเท่านี้แหละเทศหนักมากเหนื่อยแล้วนะพอวันนี้ก็พอแล้วละเอาละพอเทศทุกวันเหนื่อยวันนี้มีเด็ดด้วยนะครับเพราะงั้นมันถึงเหนื่อยง่ายนะเอาละให้พรเอาอะไรมาที่มาเอาวางมาเอาวางมาวางมันจะสบายเอาสบายก็มาใช้ก่อนแก้วครับแก้วจะไปอินโดนีเซียครับแก้วจะไปอินโดนีเซียวันนี้แหละครับช่วงบ่ายครับเที่ยงถึงบ่ายถวายเช็คมา500บาทแล้วแทนก็ถวายคู่มาด้วยครับถวายอะไรถวายเช็คเหมือนกันครับเวลา500ใช่แทนครับโอ้ทั้งตัวนะครับเออนี่ไอหน้ากองขาประจำหลวงตาเจ้าขายกับขออนุญาตรายงานเจ้าค่ะผ้าป่าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่30เมษายน2548รวมทั้งสิ้นเป็นยอดเงินจำนวน 255,000 กับ48ผ่านมาแล้วที่ 200,000 บอกแสนพันบอกพันมา2ถึง3045ฟาดอาจวันนะค่ำไม่ทราบว่าจำนวนเท่าไหร่มีแต่10568ตลอดฟังไม่ได้สับได้แสงอ่านใหม่เป็นหมื่นว่าหมื่นเป็นแสนว่าแสนมาเยอะค่ะผ้าป่าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตั้งแต่วันที่13อ่านเลยจนตัวเลขนะค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น255,048 บาทเจ้าค่ะว่าอย่างนั้นสิเอาสาธุที่แรกไม่สาธุมันอะไรเนี่ย5020อ่านวันละคำก็ได้แต่ศูนย์ไม่ได้ความจริงออกมาเลยถวายเจ้าค่ะถวายทองว่างนั่นเลยว่างนั่นเลยนะพอใจทองคำก็ติดตามมาอยู่มาจากกรุงเทพก็ตามมา
ว่าญาติครับผมฮะเข้าเกิดไว้อ้าวไปมาบูชาธรรมเจ้าค่ะมามาทีนู้นแม่ก็บูชาอยู่ทั้งนี้ลูกก็บูชาแม่ก็บูชาทั้งกรุงเทพทั้งนี้ลูกก็บูชาอีกเนี่ยยามาอยู่แล้วแล้วเบื่อจะตายแล้วมองเห็นยาจะวิ่งเข้าป่าเนี่ยมาดักหน้าดักหลังวิ่งเข้าป่าอยู่ในป่าก็มียาอีกเลยไม่ทราบจะหลบไปไหนนะนั้นแต่ยาตัวนี่มองดูไม่เห็นคนเห็นแต่ยาเต็มตัวและโรคมาอย่างนั้นแหละบาดก็ว่าหายไปแต่ฉันยังหันยังไม่ได้เนี่ยอย่างนั้นครับเราเห็นเนื้อเหลืองเรานึกว่าแท่งทองเรากำลังจะตะโกนให้นโมทนานี่ท่านดูนะมันได้เป็นเทียนจะจับฟาดกับของไปเนี่ยครับผมนะรัฐบาลเช็คครับผมเนี่ยบูชาธรรมประจำเดือนนี้ค่ะ10,000 บาทค่ะของเดือนพัฒนาค่ะพอใจพอใจหลวงตาเจ้าค่ะเนี่ยขอถวายสร้างเจดีย์เจ้าค่ะที่วัดอโศกค่ะว่าผมเอาเก็บไว้เลยแยกไว้ให้ชัดเจนนะครับแยกไว้เพราะว่าอะไรเป็นนั้นนั้นเราไม่เหมือนใครพูดอะไรเป็นอย่างนั้นอะไรแยกปุ๊บเลยวันนี้ได้ทอง32.55 บาทนั่นแหละหรือ32 บาทแล้วนะทองของเงินอะไรต้อง32 บาทขยันละทองเราก็ดีทองประเภทสืบทราบกำลังหนุนเวลานี้ได้เกือบ100 กิโลแล้วนะดูมัน90 กิโลฮะมันน่าจะ96 97 กิโลฮะ96ครับนั่นน่ะจวนจะถึง100 กิโลแล้วนี่ทองประเภทสืบทราบนะแล้วต่อจากนี้ก็ถึง100จากนั้นแล้วเราก็จะหลอมเป็นแท่งแล้วก็มาเก็บไว้ที่ตู้นิรภัยธนาคารก่อนแล้วพอสมควรอีกได้มาอีกหลอมอีกพอสมควรจะมอบแล้วก็มอบตามที่เคยมอบมันนะเราเบาใจไปเรื่อยๆเราเห็นทองคำไหลก็มาเพราะเราไปดูคลังหลวงเองเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเดือดร้อนอยู่ในใจตลอดประกาศพี่น้องอะไรช่วยระบายความเดือดร้อนนี้ออกนะโดยการขนทองคำเข้ามา นี่เอาไปวันนี้ให้พรมีอะไรล่ะมีไหมล่ะถ้าไม่มีก็จะให้พรนุ่นอิสบัวยิ้มอยู่มันทางนี้วุ่นจะตายทางนั้นยังยิ้มสบายเอาค้อนปาไปหน่อยมันยิ้มหายบางคนหนึ่งจะตายคนหนึ่งยังยิ้มสบายเลยนะแล้วให้พรอิทธิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังหนังสืออะไรวัดป่าบ้านชะลาทองคำจำนวน2 บาทเนี่ยทองคำบ้านชะลาตั้ง2 บาทนะมื้อเช้านี่ทองคำบ้านชะลาทองคำแล้วปัจจัย 14,960 บาททองคำหนัก2 บาทนั่นแหละมื้อเช้านี่บ้านชะลาเอาละเลิกกันแล้วนะเห็นนะเขาต้องควรนะโอ
สถานีอนามัยยังไม่มีการต่อหัวหน้าสถานีอนามัยบ้านตาดครับยังไม่ให้ไปไปหากันทั้งบ้านไปเราจะตายแล้วล่ะบ้านตาดนี่ช่วยมากน้อยเป็นไรโถโรงเรียน 2-3 หลังโรงเรียนในหมู่บ้านโรงเรียนข้างนอกก็หลังใหญ่เบ้อเร่อโรงเรียนในนี่ก็ 2-3 หลังโรงเรียนในบ้านตาดนี่นะอันนโมอนามัยเหล่านั้นเท่าทั้งนั้นนะสร้างให้มียังมาขออนามัยอะไรอีกขอไม่อยู่ไม่ถอยขอไม่รู้จักประมาณดูเอาบ้างดูนะบ้านตาลนี่เราได้พูดเบื้องต้นนะบ้านตาลนี่ถ้าว่ามีเบาบางกว่านี้บ้างละบ้านตาลนี่จะรับความสงเคราะห์จากเรามากเป็นพิเศษแล้วว่างแต่นี่มันหนายิ่งกว่าอะไรแล้วขนาดบ้านตาดซะอย่างนั้นเหตุที่จะขนาดก็คือว่ามาขอเงินโอมาขออาหารไปเลี้ยงเด็กที่เด็กทานตะวันน่ะที่ออกทางออกมาน่ะเด็กๆนี่ลูกบ้านตาดทั้งหมดมานี่พ่อแม่มันเลี้ยงกันไม่ได้มาเลี้ยงลูกมันไม่ได้มันจะเอามาให้หลวงพ่อไปเลี้ยงก็ขนาดเลยลูกฟาดลงไปจนกระทั่งมันหนาไม่มีใครหนาเกินบ้านตาดซัดลงตั้งแต่ก่อนไม่เคยพูดนะนั่นเห็นไหมเจ็บไหมขนาดไหนแต่ความรู้สึกรู้เท่าไรเหมือนไม่รู้ไม่รู้ในเวลาเหตุการณ์ก็มาผ่านฟาดบรรดาเลิกหมดหมู่บ้านประหนึ่งว่าล้างหมดบ้านเลยซักแล้วเขาก็ดีเพราะว่างั้นบรรหลังเขาก็ออกประกาศทางวิทยุประกาศคำของเราที่ตำหนิบรรดาเขาพลิกตัวใหม่บรรดาเราที่ได้ชมเชยพลิกตัวใหม่ขึ้นมาไม่ใช่บ้านตาดอันเก่าแล้วที่เป็นบ้านตาดมีสมบัติผู้ดีสมมีครูมีอาจารย์สอนอย่างนี้เป็นเวลานานนี่เราก็ชมเข้าใจไหมล่ะเมื่อดีเราก็ชมเมื่อไม่ดีเราก็ตำหนิตำหนิไม่ได้ตำหนิเพื่อทำลายตำหนิเพื่อจะหาข้อแก้ไขดัดแปลงนี่เขาแก้ไขดีเดี๋ยวนี้บ้านตาดเราดีแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะจำเอานะบ้านตาดีในโรงเรียนเราในศาลาเหล่านี้ดีหรือยังเดี๋ยวนี้ซัดกันอีกที่เออเอาละพ่อหลวงพ่อเจ้าขาอะไรคุณเมฆกายสิทธิ์เอาเช็คประจำเดือนมาถวายเจ้าค่ะเออเอามาเช็คประจำเดือนเหรอเออเอามาประจำเดือนมาถวาย10,000 บาทเออเอามาเอาไปเถอะต่อไปค่ะเป็นของภูเก็ตเมืองเก้าเอี้ยง3,000คุณบุญนิพาเกิดวาจา500ค่ะอยู่ในซองต่อไปเป็นครอบครัวคุณกฤษดาคุณสตรีรัตน์เอกคุณ3,000ประจำเดือนเจ้าค่ะแล้วก็เป็นทองอีก2 บาทประจำวันพระเจ้าค่ะเออมาเออมาพอใจพอใจเอาแรกที่เลือกไปนะก็ให้พรแล้วนะให้ว่าเราจะไปอ่ะให้พรแล้วไปอ่ะพยายามจะต้องมองไปละมาคุยไหมครับฮะมาคุยครับเออเดี๋ยวจะเอานี่มาวันนี้จะไปดูอะไรเอาต่อดูห้องดูห้องไปฮะเออเอามามาเมื่อไหร่เนี่ยเพิ่งมาถึงเช้าเลยฮะมาถึงเมื่อเช้าเลยฮะมาเมื่อไหร่เนี่ยปั๊บเนี่ยอยู่กรุงเทพก็เห็นอยู่พอมาถึงเห็นอยู่นี่แล้วมันมายังไงแต่พวกนี้ว่าเราโมโหไปที่ไหนเห็นแต่หน้าเก่าหน้าใหม่ก็เห็นมาจากญี่ปุ่นครับเนื้อมาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนื้อเอามาเนื้อญี่ปุ่นดื้อมากเลยค่ะหลวงตาตีหมอนสักบาทเลี้ยงยากค่ะหลวงตาเลี้ยงยากอากาศหลวงตาสู้3 ครั้งแม่มันปากเปาะลูกนี้เธอก็ปลุกขึ้นมาด่าเข้าใจไหมแม่มันปากเปาะลูกนอนหลับเขาก็ปลุกขึ้นมาด่ามันดุให้โดยการตีมันก็ไป
พี่เจ้าพูดไปใครใครครับไม่ค่อยอยู่ครับยุ่งได้สบายสบายเดี๋ยวนี้ก็ยุ่งเลยแล้วค่อยสบายโอ้โหคนเยอะเยอะนั้นอะไรไหมครับหลานเนาะ